อบจ.สระแก้วเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพให้อสม.ในพื้นที่9อำเภอผู้สื่อข่าวรายงานที่หอประชุมอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนางขวัญเรือนเทียนทองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพให้อสม.เพื่อติดตามผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19แบบระบบการดูแลที่บ้านโดยมีอสม.จำนวนมากในพื้นที่อำเภออรัญญประเทศเข้ารับการอบรมและมีเจ้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้โดยโครงการดังกล่าวทางอบจ.สระแก้วจะเร่งดำเนินการอบรมเพิ่มทักษะให้กับอสม.ครอบคลุมทั่วถึง9อำเภอในจังหวัดสระแก้วทั้งนี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วเปิดเผยว่าการอบรมพัฒนาศักยภาพอสม.ในการติดตามผู้ป่วยโรคโควิด-19แบบระบบการดูแลที่บ้านหรือ Home Isolation จังหวัดสระแก้วปีงบประมาณ2565นั้นสืบเนื่องมาจากในปัจจุบันนี้ได้เห็นว่าการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อโควิด-19 ส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์โอไมครอนพบการกระจายอย่างรวดเร็วและแสดงอาการเร็วกว่าสายพันธุ์อื่นๆดังนั้นการให้ความสำคัญในการดูแลเฝ้าระวังและการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อไวรัสโควิด-19 รวมไปถึงการรักษาแบบระบบการดูแลที่บ้านจึงเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งอสม.ซึ่งเป็นบุคคลและบุคลากรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนเป็นประการด่านแรกที่ต้องรับมือและเฝ้าระวังโรคติดต่อไวรัสโคโรนาอย่างเข้มงวดดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วในฐานะองค์กรที่มีภารกิจในการดูแลป้องกันและบำบัดรักษาโรครวมไปถึงจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในจังหวัดสระแก้วซึ่งมีความพร้อมที่จะร่วมส่งเสริมและสนับสนุนทุกภาคส่วนเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมพัฒนาความรู้และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนนอกจากนั้นแล้วทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วยังพร้อมที่จะช่วยเหลือต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เคียงคู่ไปกับประชาชนตลอดไปครับนิว24สถานีประชาชนยุทธนาพึ่งน้อยภาพข่าวสามารถเมตใจดีรายงาน